จนนะครับรวดเร็วทั้งสองข้างนะครับไปยืนทางอำเภอเมืองอ่างทองจะมีเคยนะครับสองอำเภอวิเศษชัยชาญงานต่างๆวางพวงมาลาถวายรัตนกราสำนักงานอัยการจังหวัดอ่างด้วยในวันที่25เมษายนพุทธศักราช2563ในนามของข้าราชการทุกฝ่ายและประชาชนในจังหวัดอ่างทองที่พระองค์ทรงสละความสุขส่วนพระองค์ที่มาชุมนุมพร้อมกันณที่นี้จะตระหนักสำนึกในเกียรติภูมิของชาติและขอดวงพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์โปรดอภิบาลรักษาชาติไทยคงอยู่ชั่วนิรันดร์เทอญตรงหน้าวันดีครับโดยท่านเรวัตประสงค์ท่านผู้การจังหวัดอ่างทองท่านศิวันประสงค์ท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองนะครับต้องขอบคุณทุกท่านครับ